วัสดีค่ะเพื่อนๆนี่ฉัตรเองนะคะวันนี้ฉัตรมาทำชาดำเย็นให้เพื่อนๆดูกันนะคะว่าจะทำกันยังไงนะคะเป็นการทำชาแบบง่ายๆเพื่อนๆสามารถไปทำทานที่บ้านหรือทำขายได้เลยนะคะเพราะว่าเป็นสูตรที่ฉัตรใช้อยู่ค้าขายในทุกๆวันนะคะอันดับแรกของฉัตรจะใช้น้ำเปล่า2ลิตรนะคะชอบเลยค่ะโอเคถ้ายังไงเรามาเริ่มกันเลยนะคะอันดับแรกเราจุดไฟก่อนนะคะก็ตอนนี้เรารอให้น้ำเดือดก่อนนะคะแล้วเราก็มาเตรียมตัวชาค่ะตัวชาของฉัตรนี้จะใช้ชาที่ไปซื้อตามซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะน้ำ2ลิตรนี้เราใช้ประมาณ60กรัมค่ะตกประมาณลิตรละ30กรัมนะคะแล้วก็มาใส่ตรงกรองเอาไว้ก่อนนะคะไปเลือกที่กรองชาเนาะน้ำตาลฉัดใช้อยู่ที่200กรัมนะคะสำหรับ2ลิตรก็ตกลิตรละ100กรัมค่ะอันนี้วางไว้ก่อนโอเคน้ำเดือดแล้วเราหรี่ไฟหน่อยนะคะนี่นะคะตัวกรองชาเราใส่ชาเรียบร้อยเราก็กรองกันเลยวิธีกรองง่ายมากอันนี้เป็นน้ำชงพื้นฐานของน้ำทั่วไปนะคะสำหรับน้ำชงทั่วไปนะคะอันนี้ง่ายสุดแล้วเพราะว่าใช้ตัวชาและน้ำร้อนน้ำตาลแค่นั้นค่ะรสชาติของชานะคะให้แนะนำว่าออกเข้มชานะคะหน่อยนึงอย่าให้ออกหวานนำนะคะหรือไม่ก็เข้มชาหวานชาไอหวานน้ำตาลก็ได้ค่ะถ้าออกหวานไปชาอ่อนไปมันไม่ความรู้สึกมันไม่เข้มข้นเท่าไหร่เนาะง่ายสีอ่อนกว่านี้น่าจะเพิ่มชาอีกนะคะแต่ว่าของฉัตรนี้ปรับตัวชาให้มันพอดีกับน้ำแล้วนะคะสีก็จะออกประมาณนี้แต่มันก็แล้วแต่ชาด้วยนะแล้วแต่ยี่ห้อชาด้วยนะใส่น้ำตาลกันแล้วก็ไปเลยน้ำตาลที่ฉัตรใช้นะคะมันจะเป็นน้ำตาลทรายแดงกับน้ำตาลทรายขาวผสมกันค่ะน้ำตาลทรายแดงนี่ทำให้รสชาติมันหวานลึกๆหน่อยนะคะส่วนน้ำตาลทรายขาวทำให้รสชาติหวานแหลมๆหวานลึกผสมหวานแหลมมันก็อร่อยสิคะมันจะนัวๆความรู้สึกว่าฉัตรว่ามันนัวนะก็กวนไปให้น้ำตาลละลายนะคะแล้วเราก็
็มาชิมรสชาติกันได้แล้วค่ะชาดำเย็นสูตรป้าไหมป้าไหมเป็นคนให้สูตรนี้มากับฉัตรนะคะถ้ายังไงก็ลองทำกันดูนะคะรสชาติของตัวชาดำเย็นที่ร้านฉัตรจะออกเข้มชาหน่อยนะคะอ่อนหวานเพราะว่า1ด้วยที่ลูกค้าสมัยนี้เขารักษาสุขภาพกันมากขึ้นเราเลยต้องลดน้ำตาลนะคะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆหรือกลุ่มลูกค้าที่เพื่อนๆอ่ะเอาไปขายเนี่ยกินหวานหรือชอบกินหวานหน่อยนึงก็เพิ่มน้ำตาลได้นะคะแต่แนะนำว่าเป็นน้ำตาลทรายแดงทรายขาวสมคันถือว่าดีที่สุดแล้วนะคะถ้ายังไงก็ลองไปปรับหรือใช้ดูนะคะแน่นอนค่ะว่าอร่อยเข้มดีขอบคุณค่ะรอบหน้าเจอกันใหม่นะมัมมี่ชาติและชาแนลจะมีคลิปวิดีโอหลายๆคลิปมาเรื่อยๆนะคะถ้ายังไงก็ติดตามกันดูนะคะบ๊ายบาย